สวัสดีครับพี่ทีซีนะครับทีมฟูเซนสตรีมอยู่ช่องเพทิเซสครับอยู่ที่ Twitch อายุ22ปีครับวันนี้จะมาแนะนำฮีโร่แอสตรานะครับก็สำหรับแอสตรานะครับก็เป็นตัวที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นคอนโทรลเลอร์ที่ท็อปทีมหรือแทบทุกทีมที่ใช้กันแทบทุกแมปเลยนะครับโดยหน้าที่ของแอตตานะครับเป็นคอนโทรลเลอร์ใช่ไหมทำหน้าที่ได้คล้ายเซนติเนลด้วยครับเพราะตรงที่มีกราวิตี้เวลแล้วก็โนวาพอสับกราวิตี้เวลก็ในทางแคบๆเนี้ยใช่ไหมก็สะดุดศัตรูมาอยู่ตรงกลางทำให้เดินช้าติดสโลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำให้ติดวานาเนอร์เบิลด้วยครับทำให้ร่างกายเราแบบอ่อนแอของศัตรูอ่อนแอส่วนนว่าพอสก็จะเป็นคล้ายๆระเบิดสตันตรงดวงดาวของแอตตานะครับทำให้ศัตรูที่อยู่ในระยะติดสตันทุกคนครับแล้วก็เดินสโลว์นะฮะจุดที่ชอบที่สุดสำหรับแอตตานะครับก็คงเป็นการที่แอตตาสามารถใช้สกิลช่วยเพื่อนได้ทั้งแมปครับต่างกับคอนโทรลเลอร์ตัวอื่นอย่างไวเปอร์โอเมนแล้วก็บิมใช่ไหมครับจะไม่สามารถใช้สกิลช่วยเพื่อนที่แบบขอบแมปหนึ่งได้ครับสมมติเราอยู่ขอบแมปซ้ายใช่ไหมเราก็จะไม่สามารถใช้สกิลช่วยเพื่อนที่ขอบแมปขวาได้แต่แอตตาสามารถใช้ได้ทุกที่เลยครับคงเป็นตัวเดียวเลยมั้งครับที่ใช้สกิลได้ทั่วแมปสำหรับแอตตาผมมองว่าเป็นคอนโทรลเลอร์ที่ยากที่สุดใน4ตัวเลยครับหลายคนเห็นว่าเล่นยากก็ไม่อยากเล่นแล้วครับผมแนะนำให้ลองเปิดใจเล่นดูครับเพราะว่ามันค่อนข้างมีประโยชน์กว่าตัวที่เหลือพอสมควรเลยฮะสำหรับมุมมองของผมแล้วรับรองว่าถ้าเล่นเป็นน่าจะสนุกกว่าอีก3ตัวที่เหลือแน่นอนครับสกิลหนึ่งของแอสตรานะครับกราวิตี้เวลจะใช้ดวงดาว1ดวงเพื่อดึงดูดศัตรูเข้ามายังจุดศูนย์กลางและทำให้ติดสถานะ vulnerable ครับสกิล2แอสตรา Nova Pulse ครับใช้ดวงดาว1ดวงเพื่อสร้างชาร์จครับและระเบิดตรงกลางครับระเบิดตรงกลางของดวงดาวแอสตราทำให้ศัตรูที่อยู่ในระยะติดสถานะสตันครับสกิล3 Nebula ครับซิกเนเจอร์สกิลของแอสตราที่เป็นการระเบิดดวงดาวเพื่อสร้างสโมกบดบังวิสัยของศัตรูครับ Ultimate Astra Form Cosmic Divine นะครับ Astra Form ก็คือสกิลที่ทำให้ Astra สามารถวางดวงดาวจุดไหนก็ได้ในแมปครับแต่จะทำให้เธออยู่กับที่ครับไม่สามารถขยับไปไหนได้ Cosmic Divine คือสกิล Ultimate หลักที่จะสามารถกำหนดจุด2จุดบนแมปครับเพื่อสร้างกำแพงที่ไม่สามารถมองยิงทะลุหรือว่าได้ยินเสียงได้ครับช็อตฮาที่เกิดขึ้นกับ Astra นะครับก็คงใช้คอสมิกดีไวน์แล้วก็เดินกับศัตรูสลับไปสลับมาครับกับเดินสลับกำแพงกันยิงมันไม่โดนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าที่เกิดขึ้นบางทีก็คือตั้งของจะใช้สโมกตรงนี้ควันแล้วก็จะใช้กราวิตี้เวลตรงนี้โนวาพอสตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ากดผิดไปกดสโมกในบอมเงี้ยครับแทนที่จะปิดวินโดว์อะไรเงี้ยครับจะใช้ผิดมั่วไปหมดเลยสำหรับผู้เล่นที่ไม่รู้จะเล่นตัวไหนเป็นเมนนะครับแอตตาคือหนึ่งในตัวที่ผมคิดว่าเล่นแล้วสนุกที่สุดครับเพราะถึงเราจะไม่ได้อยู่ในแนวหน้าในการเปิดไฟศัตรูนะครับแต่เราสามารถช่วยเพื่อนได้โดยการปั่นป่วนเขาด้วยสกิลของเราครับทั้งโนวาพอสแล้วก็คาเวตี้เวลด้วยประโยชน์ที่เหลือเราของแอตตาผมเชื่อว่าถ้าคุณเป็นผู้เล่นที่ใจเย็นและไม่ใจร้อนนะครับน่าจะต้องชอบตัวละครตัวนี้อย่างแน่นอนครับ